ในวิกฤตมีโอกาสเสมอและนั่นเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยปีนี้ทุกค่ายตัดสินใจไม่ปรับเป้าเพราะเชื่อว่าจะไปถึง 1.5 ล้านคันนะครับท่านผู้ชมครับเอาดูแค่เฉพาะการจดทะเบียนของรถจักรยานยนต์หรือรถเครื่องกันก่อนดีไหมฮะจากกรมการขนส่งทางบกคือเขารายงานมา6เดือนแรกตั้งแต่มกราคมพามีนาเมษาพฤษภาจนถึง30มิถุนายนปีนี้นะฮะมีจำนวนของคนที่ไปออกรถจักรยานยนต์เนี่ยป้ายแดงเลยนะฮะและไปขอจดทะเบียนใน6เดือนแรกนี่นะครับ874,041 คัน6เดือนแรกไปแล้ว 870,000 นะฮะอันดับ1 Honda ครับ 683,000 กว่าคันโอ้โหแรงนี้ทิ้งห่างเลยฮะอันดับ2 Yamaha ครับมา 132,492 ทิ้งห่างมาเยอะอันดับ3คือ GPX 16,914 Vespa มาอันดับ4ครับ 16,211 และ Kawasaki 4,661 มาอันดับ5ท่านผู้ชมดูครับ6เดือนไทยขายรถจักรยานยนต์ไปแล้ว 874,000 สมมติว่า6เดือนสุดท้ายเอานิ่งๆเลยนะฮะเสมอตัวกับ6เดือนแรกเท่านี้มันก็เกิน 1.5 ล้านคันแล้วแต่ว่าปัจจัยมันก็มีทั้งปัจจัยบวกและลบพอเรามาดูแต่ละค่ายว่าโอ้ทำไมขยันขายกันได้เยอะขนาดนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะอย่างเช่นเนี่ยฮะคุณชิเกโตะคิมุระประธานกรรมการบริหารของฮอนไทฮอนด้าแมนูแฟคเจอริงนะฮะมีแชร์ของฮอนด้าอันดับหนึ่งของเมืองไทยเนี่ยฮะเขาบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยเชื่อไหมฮะ6เดือนที่ผ่านมาเจอระบาดรอบ2เสร็จแล้วก็มาเจอรอบ3เมษาเขาก็ไม่สามารถที่จะทำการตลาดในลักษณะเชิงรุกคือลักษณะของธุรกิจขายมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเอามองในด้านของการตลาดก่อนทุกอย่างคืออะไรครับสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกอย่างคือมิวสิกเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกอย่างคือเรื่องของอะไรครับแฮปปี้เอนเตอร์เทนเมนต์มาร์เก็ตติ้งจัดคอนเสิร์ตพบดาราไลฟ์สไตล์วัยรุ่นทุกอย่างนี่คือเกมการตลาดของทางด้านมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่านั่นก็หมายความว่ามันต้องมีอีเวนต์แต่มันไม่มีอีเวนต์เกิดขึ้นเพราะเจอมาตรการรักษาระยะห่างทุกสิ่งอย่างปิดหมดเลยนะครับก็ยังเหลือเชื่อว่าขายได้ขนาดนี้นะครับ 683,000 คันสำหรับ Honda ซึ่งเป็นmarket share เบอร์หนึ่งสิ่งต่อไปเนี่ยขนาดไทย Yamaha นะครับในทัตสึยะโนซากิก็อยู่ญี่ปุ่นทั้งคู่เนี่ยนะครับเขาบอกว่า Yamaha เองเขามองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยนะฮะก็ต้องทำตลาดให้แข็งต่อนะฮะเนื่องจากว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมียอดขายเติบโตถึง 19.1% ก็ถือว่าใช่เลยนะครับก็พยายามจะออกรุ่นใหม่ส่งมาอย่างแน่นอนก็ถือว่าเป็นของที่อาจทำให้ตลาดนั้นฟื้นตัวได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์เนี่ยมันจะไม่ต่างกับเหตุผลของอะไรฮะรถยนต์แต่มันจะต่างใหญ่อยู่มากๆเลยเหตุผลนึงที่ชัดเจนกับการมีรถยนต์คืออะไรทราบไหมฮะเมื่อเกิดการล็อกดาวน์มีมาตรการรักษาระยะห่างทุกอย่างเข้าสู่ออนไลน์ร้านอาหารเองถูกปิดให้สั่งได้แค่ออนไลน์ธุรกิจ delivery จึงเกิดขึ้นคนที่ไม่มีงานทำตกงานและได้น้อยตัดสินใจไปออกรถจักรยานยนต์ซื้อมอเตอร์ไซค์กลายเป็นไรเดอร์สังกัดแต่ละค่ายแล้วก็เกิดการเป็นอาชีพใหม่ขึ้นมาอย่างที่เราเห็นนะฮะแม้ว่าจะเป็นดาราที่เคยโด่งดังนะครับหลายคนก็ต้องตัดสินใจครับวันนี้ต้องช่วยตัวเองเต็มที่เพราะสถานการณ์ทางด้านของรายได้ไม่แน่ไม่นอนบางคนหายไปจริงๆเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของธุรกิจ Delivery ที่โตอย่างมากๆในประเทศไทยส่งผลให้ยอดขายรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นอย่างชนิดที่น่าทึ่งปัจจัยที่1นะฮะปัจจัยที่2มาจากอะไรครับการตัดสินใจใช้รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวโดยหลีกเลี่ยงกับการใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะในเมืองขนาดใหญ่อันนี้เป็นเหตุผลร่วมกับคนที่ตัดสินใจซื้อรถยนต์ป้ายแดงเป็นเพราะอะไรครับสุ่มเสี่ยงมากครับกับการที่ต้องไปนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินบนดินหรือต้องไปนั่งรถเมล์หรือจะต้องไปดูรถแท็กซี่สาธารณะหรือจะต้องไปใช้รถตู้เพราะฉันซื้อมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวเลยครับขับก็ขับคนเดียวด้วยต่อให้มีคนซ้อนก็อยู่ด้านหลังนะฮะลมก็โกรกมาด้านหน้าโอกาสที่เชื้อจะตีกลับเข้ามายกเว้นว่าคุณใส่หน้ากากอนามัยอยู่ข้างในพร้อมกับหมวกกันน็อกเข้าไปด้วยเป็นการเซฟตี้หลายๆชั้นนี่คือปัจจัยที่2ซึ่งเป็นปัจจัยร่วมของคนซื้อรถยนต์เหมือนกันนะครับปัจจัยตัวต่อมาก็ต้องยอมรับนะครับว่าธุรกิจการขายรถจักรยานยนต์ในทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะมีซื้อสดเช่าซื้อนะฮะหรือผ่อนสารพัดรูปแบบไม่ว่าทั้งผ่อนดาวผ่อนฟรีช่วยผ่อนดาวช่วยผ่อนฟรีแล้วก็มีผ่อนในแต่ละงวดยกเว้นให้บางงวดงวดข้ามงวดก็มีสิ่งต่อมาก็คือการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทลีสซิ่งหรือแม้แต่คนที่เป็นดีลเลอร์ในการขายและที่สำคัญที่สุดครับถ้าจะเชื่อต้นทุนในการจะซื้อยานพาหนะชั่วโมงนี้แล้วก็รถจักรยานยังไงก็ถูกกว่ารถยนต์อย่างแน่นอนนะครับยกเว้นกรณีบิ๊กไบค์นะฮะยกเว้นกรณีบิ๊กไบค์เท่านั้นเองครับเพื่อซื้อมาใช้เป็นเครื่องมือทำมาหากินต่อสู้กับช่วงของวิกฤตโควิด-19 ในขณะนี้ดังนั้นเราเป็นไปได้สูงนะครับถ้าหากว่าปัจจัยทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับระดับ 1.5 ถึง 1.6 ล้านคันกับมอเตอร์ไซค์ในปี64ซึ่งเป็นยุคที่
จอโควิดรอบ3ระบาดแรงที่สุดตั้งแต่ไทยเกิดโรคระบาดมามันก็เป็นไปได้ว่าจะได้เห็นคือไอ้ความรุนแรงของเชื้อเนี่ยส่งผลได้หลายทางนะครับส่งผลว่าเจอมาตรการล็อกดาวน์เห็นไหมฮะและจะอีกกี่ครั้งสำหรับในช่วงที่เหลือของปีนี้ขึ้นอยู่กับการคุมหรือคุมตัวเลขไม่ได้นั่นหมายความว่าธุรกิจ delivery ก็จะมีต่อไปแล้วก็จะเกิดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดแล้วก็จะมีทั้งแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้วและแพลตฟอร์มเพิ่งเกิดมาใหม่แล้วก็มีทั้งร้านของเจ้าของตัวเองที่มีฟีดของตัวเองด้วยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมุติว่าการระบาดรอบ3ยืดเยื้อและจบเกิดเจอรอบ4มันก็จะเป็นตัวฉุดยอดในช่วงปลายๆปีของรถจักรยานยนต์ได้เหมือนกันเพราะกำลังซื้อก็จะหดหายลงไปเหมือนกันถ้าเจอรอบ4อย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นแล้วนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่บอกว่าทำไมวิกฤตและโอกาสนั้นมีควบคู่อยู่เสมอในสถานการณ์เวลาเราเจอเรื่องราวของพวกนี้ขึ้นมานะครับถ้าหลายคนก็จะนึกถึงเรื่องของพวกนี้เหมือนกันนะครับ